สดีครับทุกคนผมอิงนะครับในวันนี้ผมจะมาเล่นไมค์ครับเอาชีวิตรอดในคลิปที่4นะครับซึ่งในคลิปนี้นะฮะเดี๋ยวจะสงสัยว่าผมมาเปิดคลิปที่ไหนนะฮะคือผมอยู่ข้างใต้เตียงนะฮะเพราะว่าถามว่าลงมาทำไมนะเพราะคือผมมา AFK นะนั่นแหละเพราะว่า AFK ใต้นี้มันดูปลอดภัยสุดแล้วไงนั่นแหละซึ่งผมก็เลยวางเตียงไว้ตรงนี้นะแล้วก็ AFK นะแล้วก็นี่คือฟาร์มอ้อยของผมนะผมได้ไปทำไว้นอกรอบนะเพราะว่าผมพี่เก็บมาทำต่ออาคลิปนะฮะแล้วก็คือสังเกตวันที่เดี๋ยวฮะตอนแรกปิดคลิปที่แล้วมันวันที่10ต้นๆมั้งตอนนี้มันวันที่44แล้วผม AFK เพื่อฟาร์มอ้อยไปเยอะมากนะตอนนี้ผมมีอ้อยทั้งหมด1 2นี่มีอ้อยเยอะมากนะฮะถามว่าฟาร์มได้เยอะแยะก็เผื่อเอาไว้แลกของกับไอ้พวก ABC ไงนั่นแหละแล้วก็ตอนนี้มีอุปกรณ์เพชรครบถ้วนหมดแล้วนะฮะแล้วก็คือไอ้หลังจากที่ผมปิดคลิปนั้นไปอ่ะคือผมไปหาหนังวัวรอบนอกรอบนะเพราะว่าในคลิปที่4เนี่ยคลิปนี้ก็คือผมจะมาทำมันจะมาเริ่มเป็นชั้นของนะนั่นแหละซึ่งมันต้องการหนังสือเยอะมากในการทำชั้นวางหนังสือซึ่งถ้าเกิดว่ามันหาในคลิปเนี่ยผมว่ามันเสียเวลาแน่นอนแล้วผมก็เลยไปหานอกรอบมาแล้วนะก็ได้มาทั้งหมดนี่ฮะทั้งหมด1ชุดกับอีก1อันนะฮะก็สาบานได้ว่าหาจริงไม่ได้โกนะเพราะว่าซีซั่นนี้เนี่ยผมสัญญาไว้แล้วนะว่าผมจะไม่โกนะผมจะเล่นแบบจริงจังๆนะฮะผมจะไม่โกผมสัญญาไว้แล้วไงนะอ่ะแล้วก็ผมก็ได้ไปทำอะไรเยอะเลยนะนั่นแหละก็ออกไปฟาร์มของแล้วก็เนี่ยผมก็ใช้โชเวลเนี่ยเห็นไหมที่มันพังไปเนี่ยก็ผมเอามานั่งขุดดินนั่นแหละเคลียร์ให้พื้นที่เรียบแล้วก็เนี่ยนั่งปลูกแบบนี้ไปนะฮะแล้วก็ตอนนี้สามารถวางสแลบได้นะเพราะแล้วน้ำข้างใต้เนี่ยมันก็ยังอยู่มันยังไม่หายไปไหนนะฮะเนี่ยเห็นไหมก็เป็นฟาร์มอ้อยที่ถือว่าเนี่ยดูรวมแล้วก็ถือว่าใหญ่อยู่ในระดับนึงนะถือว่าโอเคอยู่นะฮะเนี่ยวางแบบผูเป็นแบบนี้เลยนะฮะซึ่งก็ผม AFK ได้แค่ประมาณชั่วโมงเดียวมันก็โตเต็มที่หมดแล้วนะคือแบบไม่ต้อง AFK นานแล้วมากเลยนะฮะแล้วก็ผมได้ปักไฟบริเวณรอบๆนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเพราะว่าคือตรงนี้น่าจะเป็นจุดปักหลักที่ผมจะมาอยู่บ่อยที่สุดเลยนะเพราะว่าไม่รู้สินะฮะคือเกิดตรงสปอนแต่ว่าผมจะไม่อยู่ตรงสปอนหรอกเพราะคือตรงจุดที่ผมเกิดเนี่ยมันดีแหละแต่ว่าคือผมจะอยู่แถวนี้ไปก่อนแล้วกันเพราะมันเป็นทำเลที่น่าจะดีที่สุดแล้วบริเวณตรงเนี้ยติดภูเขาด้วยนะฮะเนี่ยผมจะปักหลักอยู่แถวนี้ไปก่อนซึ่งผมได้ปักไฟบริเวณรอบๆนี้ไปจนแบบทั่วมากๆแล้วนะฮะอ่ะมาเดี๋ยวเรามาเริ่มทำที่เอ็นชานกันเลยก็แล้วกันนะฮะซึ่งก็ต้องใช้หนังวัวเพื่อทำเป็นกระดาษเนาะนี่ไงผมฟาร์มอ้อยเอาไว้เพราะจะได้เอามาทำเป็นกระดาษไงนะฮะคือจริงแล้วตอนแรกที่ผมฟาร์มอ้อยเอาไว้คือผมแค่จะฟาร์มไว้ได้ของกับเจเจอร์เฉยๆแต่ลืมไปว่ามันต้องคัพหนังสือด้วยดังนั้นก็นี่ฮะจะได้ใช้ให้มันเกือบประโยชน์สักทีปึ๊บใส่ไปโอเคได้มา64อันเลยนะฮะก็ดีแล้วนะฮะแล้วก็ผมต้องใช้มาค่อนเยอะในการทำบ็อกซ์ชั้นวางหนังสือนะฮะซึ่งบ็อกซ์ชั้นวางหนังสือก็คือบุ๊กเชลนั่นแหละนะฮะก็นี่ไงนะฮะได้21อันได้มาแล้ว18อัน18อันก็พอแล้วนะฮะแล้วก็วางตรงไหนดีตรงข้างบนนี้แล้วกันนะผมจะวางตรงข้างบนนี้แหละเดี๋ยวนะอ๋อขอโทษผมเผลอปิดเสียงไว้ผมปิดเสียงไว้เพราะตอนผม AFK เนี่ยคือมันมีเสียงไอ้พ่อค้าได้ร่อนมันเดินมาหาผมไงแล้วมันห่อนั่นแหละผมรำคาญก็เลยปิดเสียงไปนะฮะเนี่ยข้างบนนี้พื้นที่แบบกำลังพอดีเลยเนี่ยนี่แหละตัวนี้กลายเป็นที่ปักหลักของผมไปแล้วนะฮะแล้วก็ผมได้แบ่งแยกไว้แล้วนะว่ากล่องไหนใส่อะไรนะนี่ฮะกล่องนี้ก็ใส่ขยะทั่วไปกล่องนี้ใส่อาหารนี่คืออาหารของผมนะซึ่งถือว่ามีค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยนะฮะมันอาจจะรู้ไม่ค่อยเยอะแต่ว่าถ้าเอาไอ้นี่มาแบ่งเป็นขนมปังเนี่ยมันได้โหได้9ชุดเลยมั้งคือเยอะมากอันนี้ก็คือพวกแร่นะฮะแล้วก็ของสมบัติต่างๆส่วนนี้ก็คืออ้อยล้วนๆเลยนะฮะมาวางเลยตรงนี้แหละ1 2 3 1 2 3 1 2 3จริงๆมันมีวิธีวางที่มันน้อยกว่านั้นนะก็คือแบบวางโต๊ะชั้นตัวกลางแล้วก็ปิดรอบๆตรงนี้แค่แบบชั้นเดียวพออะไรเงี้ยนั่นแหละมันทำได้แต่ว่าไม่รู้สิผมส่วนตัวผมชอบแบบนี้มากกว่าแล้วมันดูสวยกว่าด้วยนะฮะโอเคกด F7 ดูก่อนมอนสเตอร์ไม่เกิดบนนี้นะโอเคเนี่ยผมก็เปิด F7 ดูแล้วก็แปะไฟไปรอบๆเนี่ยไหมผมแปะไฟสังเกตดีผมแปะไฟห่างกันมากเลยเนี่ยบริเวณตรงนี้คือแบบมันไม่มีไฟนะนั่นแหละถามว่ามอนสเตอร์เกิดไหมไม่เกิดครับผมแสงไฟสว่างแค่1มอนสเตอร์ก็ไม่เกิดเพราะว่าเนี่ยมั้ยบล็อกนี้แสงไฟสว่างแค่1มอนสเตอร์มันก็จะไม่เกิดนะเพราะว่ามันอัปเดตไปตั้งแต่เวอร์ชั่น 1.18 แล้วนะฮะว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยถ้าเกิดว่าแสงสว่างตัวนั้นน่ะมอนสเตอร์จะเกิดก็ต่อเมื่อแสงสว่างตัวนั้นเป็น0เท่านั้นนะฮะก็อย่างที่เคยอัปเดตไปนะฮะอ่ะแล้วก็เอาเพชรมาทำเป็นตัวชาร์จซะอันนี้คือผมเอามาทำเป็นอุปกรณ์เพชรทั้งหมดนะนั่นแหละใช้ไปอุปกรณ์เพชรอ่ะนะมันทนอยู่แล้วโอเคแล้วก็ต้องทำเป็นออฟซิเดียนนี่ไงนะแล้วก็ตอนที่ผมเล่นนอกโลกผมก็ไปฟาร์มไปขุดออฟซิเดียนตรงนี้มาด้วยนะฮะมันมีรูนอยู่ตรงนี้นี่รูนตรงนี้ผมก็ไปขุดออฟซิเดียนหมดแล้วแล้วก็บริเวณตรงนี้นะฮะเนี่ยผมก็ไปขุดออฟซิเดียนมาหมดแล้วนะคือผมเดินออกตามล่าหาหนังวัวไงนั่นแหละผมเดินจากตรงนี้ผมเดินอ้อมมาทางนี้แล้วก็วนกลับเข้ามาบริเวณตรงนี้สังเกตเคอร์เซอร์มาผมนะเนี่ยไม่รู้ในคลิปไม่เห็นป่ะนะเนี่ยผมเดินจากตรงเนี่ยจุดนี้นะแล้วก็เดินอ้อมมาทางนี้แล้วก็เข้ามาทางนี้แล้วก็เลี้ยวแล้วก็วนกลับมาทางนี้แล้วก็เดินเข้ามาทางนี้นะฮะนั่นแหละก็ไปฟาร์มมาค่อนเยอะพอสมควรแล้วก็นานพอสมควรเลยนะฮะอ่ะมาเรามาทำตัวเอ็นชานกันเลยก็แล้วกัน
ซึ่งผมก็ว่าจะ enchant PX ก่อนนะเพราะมันน่าจะสำคัญที่สุดแล้วแหละในช่วงแรกเย้ enchanting table วางตรงกลางฟึบเฮ้ยแต่พื้นไม่สวยว่ะเราต้องเอาพื้นเป็นไม้ครับจะได้สวยโอเคคือจริงแล้วโอเคไม่ใช่คือจริงแล้วเอาพื้นเป็นอะไรก็ได้นะแต่ว่าผมอยากได้เป็นไม้มากกว่านะส่วนสแลบนี้ผมคราฟมาเพราะผมจะมาตรงเพื่อแปะไฟเฉยนะคือไอ้ตรงเนี้ยถ้าเราไม่แปะไฟเนี่ยมอนสเตอร์สามารถเกิดได้นะเดี๋ยวผมทั่วไปดูนะปึ๊บแล้วก็กดได้7เนี่ยเห็นมั้ยมันมีกากบาทสีเหลืองมอนสเตอร์สามารถเกิดแต่ชูการ์เคนได้นะแล้วก็ต้องแปะไฟด้วยนะเพราะถ้ามอนสเตอร์เกิดยิ่งโดยเฉพาะถ้าเป็นคิปเปอร์แล้วไอ้อ้อยมันสูงโตหมดเนี่ยโหบอกเลยว่าซวยเลยฮะนั่นแหละดังนั้นก็ต้องระวังให้ดีนะฮะโอเคครับผมมาแปะปึ๊บ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 โอเคเรียบร้อยแล้วก็ไม้มันเหลือเป็นเลขขี้ผมไม่ค่อยชอบอ่ะผมจะมาคราฟเป็นสแลบส่วนตัวผมผมไม่ค่อยชอบให้ไม้มันเหลือเป็นเลขขี้อ่ะไม่รู้ทำไมนะฮะเอออ่ะนั่นแหละแล้วก็ปึ๊บนี่เรียบร้อยนะจ๊ะเอชาร์พาวเวอร์18นี่คือสูงสุดป่ะไม่รู้เหมือนกันนะฮะอ่ะไหนมาดูซิว่ายังใช้ได้บ้างปึ๊บเป็นนี่แหละ โอ้โหเดี๋ยวเยี่ยมผมกำลังจะบอกว่าผมต้องการฟอร์จูน3อยู่พอดีแล้วก็ได้มาด้วยและได้ตั้งแต่ครั้งแรกเลยด้วยโชคดีเกินไปโอเคเดี๋ยวนะและดาบได้เลยอันเมคกิ้งเดี๋ยวนะPMPX เอาไปก่อนโอเคฟอร์จูน3โอ้เฮ้ยเยี่ยมเลยได้อันเมคกิ้ง3แล้วก็ efficiency ขั้น4มาด้วยเฮ้ยได้แบบ 2V คูณเลยว่ะสุดยอดอันนี้ได้เลยชาร์ปเนส3ได้อยู่นะขวานล่ะ efficiency Vขอดูแล้วกันคือที่ผมจะเอนชาร์จหลักก็น่าจะมีแค่ดาบขวานแล้วก็ PX แค่นี้แหละส่วนโชวิลกับโพมันยังไม่ค่อยจะเป็นอ่ะนะฮะงั้นผมเอาดาบก่อนแล้วกันมันมีชาร์จเดท3เผื่อมันมีเอฟเฟคอื่นแถมมาด้วยเนาะเออผมชอบตัวนี้แหละเวลาเอนชาร์จมันมีเอฟเฟคอื่นแถมมาด้วยมันแบบมันดีอ่ะเออแล้วก็ปึ๊บโอ้จ้ะได้แต่ชาร์จเดท3อย่างเดียวเออเอาออกดีกว่ามันได้แค่ชาร์จเดท3อย่างเดียวมันน้อยเกินไปผมอยากได้อย่างอื่นด้วยอ่ะโอเคและเออแล้วเลเวลผมไม่พอเนี่ยเอายังไงดีก็ต้องไปแลกของกับชาวบ้านสิครับก็นี่ไงกระถางที่เราฟาร์มมาทั้งหมดเนี่ยเออจะได้เอามาใช้งานแล้วเออเนี่ยเออเนี่ยเอามาเร็วมาเลยมาแล้วก็ครับแล้วก็เออมันครับรัวๆไงวะเออช่างมันเถอะโอเคนี่แหละเออจะได้เอากระดาษมาใช้งานบ้างเดี๋ยวเอากระดาษไปแลกกับพ่อค้าเลยนะไหนๆก็มีเยอะมากแล้วนี่ไงนะฮะจะได้ใช้เกิดประโยชน์สักทีนะโอเคซึ่งผมจะไปแลกกับวิลเลจเจอร์ที่ชื่อว่าไลบรารีนนะฮะเพราะมันจะรับเพราะมันจะรับแลกกระดาษนะฮะซึ่งผมเห็นอยู่นะแต่ว่าผมไม่รู้มันอยู่ไหนเดี๋ยวเดินไปก่อนสวัสดีพ่อค้าทำไมมันดูโล่งจังเลยอะมันหายไปหมดวะอันนั้นมันไม่ใช่ไอเนี่ยต้องหาตัวที่มันเป็นอ๋อมันอยู่ในบ้านใช่ไหมไม่ใช่ผมต้องหาตัวที่มันเป็นทำอาชีพห้องสมุดอะอ๋อโอเคนะตอนนี้ช่วงเวลาบ่ายสามของเกมเนี่ยมันจะเป็นช่วงที่มันจะไปประชุมหมู่บ้านกันนะฮะก็คือมันจะมาบริเวณตรงกลางนะซึ่งก็น่าจะหาตัวเจอได้งั้นนี่ไงเจอแล้วโอเคไหนดูซิสวัสดีและโอ้ยมันเดี๋ยวนะพิเลเจอร์มานี่ดิแล้วถ้าผมทุบมันจะมองเห็นไหมเนี่ยมันยิ่งตาเซ่อๆอยู่ไอ้พิเลเจอร์พวกนี้เนี่ยเดี๋ยวนะแล้วมึงจะไปประชุมหมู่บ้านกันทำไมเนี่ยมันมองไม่เห็นนะมันอยู่ไกลเกินอ่ะอ้าวเดี๋ยวนะว่ะผมก็ลืมไปว่ามันมีช่างมันหนังสือตรงนี้ด้วยแล้วผมจะไปคราฟเอาทำไมตั้งเยอะตั้งแยะวะเนี่ยโอเคช่างมันไม่เป็นไรอ่ะเดี๋ยวผมรอไปก่อนแล้วกันนะโอเครอให้มันประชุมหมู่บ้านเลยเสร็จเรียบร้อยก่อนนะแล้วก็เอายังไงดีนั่นแหละรอไปก่อนนะอ่ะระหว่างนี้เดี๋ยวผมมาคราฟเครื่องถอนเอนชานก็แล้วกันนะฮะเครื่องถอนเอนชานฟังแล้วมันอาจจะแปลกๆใช่ไหมมันก็คือไอ้เครื่องนั่นอ่ะมันชื่อว่าไกรสโตนนะฮะซึ่งก็ผมจะคราฟแต่ว่าแต่มันคราฟยังไงผมก็ลืมละถ้าจะได้ถือว่ามันต้องใช้สแลบเอาสแลบมาหนึ่งอันแล้วก็เอาซิงมาก่อนคราฟยังไงวะผมก็ลืมเนี่ยไกรสโตนขอหาก่อนนะไหนวะเออนี่มีครับที่ออโต้แมทด้วยนะอันนี้เป็นมอดที่ผมใส่เพิ่มเข้ามาเองนะมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเกมนะฮะไม่คือมันเกี่ยวเกมแต่ว่าคือตัวเกมปกติมันไม่มีเครื่องคราฟของออโต้มัทนะฮะอันนี้ผมลงมาเสริมนะฮะรวมไปถึงคาถานี้ก็เหมือนกันนะฮะแล้วก็เฮ้ยเวลแล้วมันคราฟไงวะผมก็ลืมตลอดเลยสแลบหินใช่ไหมใช้สแลบหินผมก็นั่งคิดตั้งนานอ่ะใช้สแลบหินก็จัดไปโอเคอ่ะใช้สแลบหินก็งั้นก็ต้องรอต่อไปนะฮะสแลบหินแล้วก็อ้อโอเคผมหนวดละ1 2 3 4แล้วก็อันนี้1 2อันใช่ไหมแล้วก็สแลบหินใช่ไหมชัวร์เลยผมนึกก่อนแล้วผมหนวดละโอเคแล้วก็ PX ตอนนี้ก็ PX ตอนนี้คือ enchant ค่อนข้างฟูลเลยนะฮะอ่ะผมอยาก enchant ดาบเหลือขวานก็ดีวะขวานดูดิขวานได้เลยขวานได้โอเคเอาขวานดีกว่าได้ efficiency ขั้น4ด้วยเมื่อกี้มันดรอปไปแล้วแต่มันไม่ต้องขึ้นนะฮะบางคนบอกอะไรดรอปป่ะพี่
มันเป็นเรื่องของแบบมันเหมือนเป็นเรื่องของดวงว่างั้นเถอะนะฮะคือเมื่อกี้ดวงมันดรอปไปแล้วนะก็คือได้ของแบบได้แค่ชาร์จเดสานมาเดียวเดี๋ยวต่อไปมันต้องได้ชาร์จควบคู่มาด้วยมันเป็นแบบมันแบบมันขึ้นแล้วก็ดรอปอะไรเงี้ยเออนั่นแหละทํายังไงวะเดี๋ยวนะทําไมไม่ได้อ่ะโอ้ยหาไม่เจอนี่มันสโตนคัตเตอร์อ่ะไม่ใช่อ่ะไอ้ไกลสโตนมันคัฟยังไงวะผมก็อ๋อโอเคใช้ของน้อยกว่าที่คิดนะเนี่ยตอนแรกทำไมตะกอนเหมือนมันใช้ของเยอะกว่านี้ปะวะเออช่างมันเถอะอ่ะเก็บไปให้หมดอ่ะแล้วก็เอามาวางตรงไหนดีคือแค่จะวางมันไม่ต้องคิดมากก็ได้นะฮะวางตรงนี้แล้วกันโอเคแล้วก็ถอดในชาร์จซะปุ๊บเราก็จะได้เวลคืนมานิดนึงนะฮะดาบดูที่ได้เลยเอ้ยน็อกแบ็กโอเคอันนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่อ่ะเดี๋ยวผมไปได้ของกับวิลเลจเจอร์ก่อนแล้วกันนะฮะแล้วก็เดี๋ยวนะเมื่อกี้ผมจะทำอะไรนะเมื่อกี้ผมจะคาดเป็นวิวโอเคฮะแต่ก่อนคาดเป็นวิวผมไปนอนก่อนคือถามว่าทำไมไม่เอาเตียงมาไว้ตรงนั้นเพราะว่าคือผมเอาเตียงมาไว้ตรงกลางตัวนี้เพราะว่าคือแบบจะได้นอนได้เลยไงนั่นแหละคือแบบคือไม่ต้องกลัวมันมืดนะเพราะดูในแมปดีฮะเนี่ยบริเวณรอบๆเดี๋ยวเห็นไหมผมแปะไฟครบหมดแล้วดังนั้นก็บริเวณหมู่บ้านเนี่ยจะค่อนข้างปลอดภัยแล้วก็จะค่อนข้างสว่างนะฮะคือดูแบบนี้มันเหมือนสว่างหมดนะแต่ว่าคือผมใส่รีซอฟแพ็คไงแต่ถ้าถอดรีซอฟแพ็คออกเดี๋ยวบริเวณตรงนี้มันจะสว่างรอบๆเลยก็รู้สึกปลอดภัยดีนะฮะนั่นแหละผมเช็คหมดแล้วนะว่าในฟ้านี้มันไม่มีจุดไหนที่มอนเตอร์เกิดนะฮะก็ต้องเช็คแน่ใจก่อนนะเพราะถ้าเกิดว่ามันมีจุดที่มอนสเตอร์เกิดเนี่ยก็เรียบร้อยเลยนะยิ่งถ้าเป็นคีปเปอร์เนี่ยมันจะระเบิดฟาร์มเลยนะฮะอย่างในคลิปพี่แท็กนะเขาเคยโดนไปแล้วนะฮะเออนั่นแหละคือมันมีคีปเปอร์อยู่ในเนี้ยนั่นแหละอ่ะโอเคครับผมช่างมันเถอะมาโอเคไปเราไปแลกของกับวิลเลจเจอร์กันดีกว่าซึ่งมันอยู่ไหนวะวิลเลจเจอร์ไหนอยู่ไหนมันคือมันอยู่ในบ้านหลังไหนสักหลังนึงแหละแต่ว่าผมไม่รู้ไงโอเคแล้วผมก็ต้องไปตามหาตัวมันอีกมาเนี่ยนี่ไงเจอแล้วและคือผมเวลาผมทุบมันจะเห็นในชาร์ตป่าวะเออไม่ใช่เห็นในชาร์ขอโทษคือเวลาสมทุบเนี่ยอาชีพมันจะหายไปมันจะเห็นบอกอาชีพไหมอ่ะดูดิมันเออโอเคมันเห็นมันจะไปไหนอ่ะมันจะไปไหนตรงนี้อ่ะโอเคแสดงว่ามันล็อกบอกอาชีพไปแล้วนี่แหละเสร็จแล้วหยุดบ้านไปเลยนะหยุดบ้านไปเลยขอหาบล็อกดินสัก2บล็อกแล้วกันเอามาอุดไว้โอเคมาแล้วก็อย่าเพิ่งออกมาแล้วประตูหายไปไหนอ่ะเอาประตูหายช่างมันไม่เป็นไรโอ้ยขุดเกินอีกโอ้โหชีวิตของก็เต็มแล้วมาเลซีนี่เกะกะตัวซะเหลือเกินโอเคมาวางตรงนี้วางเลยโอเคมาได้เวลาตามล่าหาสมุดเอนชาร์เหมือนเดิมนะฮะก็สูตรลูปเดิมกลับมาอีกแล้วนะฮะตอน100วันผมก็เจอลูปนี้นะฮะก็คือทุบวางแบบนี้นะฮะก็ลูปเดิมกลับมาอีกแล้วนะฮะคือผมจะหาเอนชาร์ด้วยแหละไม่ใช่หรอกคือผมไม่ได้จะเอาแลกกระดาษอย่างเดียวแต่ว่าผมจะหาสมุดเอนชาร์ด้วยดังนั้นก็ลูปเดิมกลับมาอีกแล้วนะฮะมันกลับมาหลอกหลอนผมอีกแล้วนะฮะซิลทัสโอ้โหแต่แพงอะซิลทัสราคาผมต้องการไม่ถึง10อะซิลทัสมันมีราคาถูกเยอะมากนะซิลทัสไม่ต้องห่วงหรอกปัญหาง่ายอยู่แล้วผมขอเน้นที่หายากไปก่อนแล้วคือผมเบื่อลูปนี้มากเลยอะจริงนั่นแหละโอ้โหถ้าเป็นรูทติ้ง3นี่ผมเอาไปแล้วนะโอ้โหแม่งจะเป็นรูทติ้ง2อีกชีวิตเฮ้ยโอ้ยโอเคตัวนี้ก็น่าจะต้องทุบวางไปเรื่อยๆนะฮะก็คุณต้องฟ้าเฟิร์มภาพเหมือนเดิมนะฮะโอ้โหมันดีนะจริงมันดีนะแล้วราคาถูกด้วยเอ้ยต้องเอาแล้วคือผมยังหาตัวแลกกระดาษไม่ได้เลยโอเคไม่เป็นไรอ่ะมันต้องเอาอ่ะคือมันคือของดีแหละอันนั้นอ่ะโอเคเอาก็ได้วะราคามันถูกดีนะโอเคเดี๋ยวไปเอาเอมเมอรัลมาก่อนจะได้เอามาซื้อไว้โอเคผมจะได้ผมมีเอมเมอรัลเยอะอยู่นะที่ไปหามาจากเรือล้างอ่ะดังนั้นผมต้องคาร์บบ็อกชั้นวางหนังสือเพิ่มนะเพื่อที่จะไปหาตัวอื่นเพิ่มก็นี่มีแสบเยอะอยู่เอามา4อันเอาเพิ่มเลย8อันเลยโอเคแล้วก็เอามาอีกเลยเอามา10โอเคนั่นแหละแล้วก็ครับปื๊บแบบนี้แล้วก็ฟึบอ้าวฮะอ๋อขอโทษลืมว่ามันต้องไอ้นี่ก่อนโหแล้วของก็บ้าบอเลยแย่ไปหมดเลยวะโอเคมันต้องค้าเป็นไอ้นี่ก่อนฟึบแบบนี้นี่แหละแล้วก็แบบนี้แล้วก็มันต้องแบบนี้แลคเชิ่นก็คือแท่น
จอร์จแทนโพเดียมอย่างนั้นเหรอก็เออท่านชำนาญหนังสือจะเรียนแล้วก็เรียนไปเถอะนะแล้วก็เอาหนังสือออกมาอีกนะฮะไหนๆก็เหลือแล้วเอามาใช้เดี๋ยวนะเอาอันเดียวพออันเดียวพอโอเคนี่แหละแล้วก็โอ้ยชีวิตมันจะของเต็มอะไรสักหนาเนี่ยเอามา4อันแล้วก็วางแบบนี้แล้วก็ปึ๊บโอเคมาแล้วก็เอาหนังสือออกไป1อันแล้วก็เมื่อกี้มันราคา21ใช่ไหมก็โอ้อุ้ยมี34เลยเหรอมี34เยอะเหมือนกันนะโอเคไปเอาไปทั้งหมดนั่นแหละเนี่ยเห็นมั้ยดูดิชูการ์เคนมันเริ่มโตอีกแล้วผมแบบ AFK แป๊บเดียวก็เก็บได้แล้วนะฮะก็ไม่ได้นานอะไรนะฮะมานี่มันอยู่ในบ้านหลังนี้โอเคมาเรามาแลกของเออแล้วก็โอเคปึ๊บโอ้ยของเต็มว่ะเก็บหนังสือโอเคมาแล้วก็แลกเก็บไว้โอเคได้โปรดักชันมาแล้วนะฮะแลกเก็บไว้ของดีเลยในวิธีการออกจากที่นี่ก็คือผมออกตัวนี้แล้วก็แล้วกันวิลเลจเจอร์มันไม่ปีนขึ้นมาหรอกนะฮะโอเคออกตัวนี้แหละแล้วก็โดดลงไปเลยโดดมีน้ำไหมมีแต่ก็ไม่ถึงเออช่างมันโอ้โหดีนะไม่ตายเกือบตายอยู่เหมือนกันนะอ่ะเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนอาชีพให้วิลเลจเจอร์ดีกว่าเพราะว่าอันอาชีพนี้มันไม่จำเป็นแล้วนายเปลี่ยนอาชีพเถอะวิลเลจเจอร์เข้าใจไหมโอเคแล้วก็เมื่อไหร่ผมจะได้แลกกระดาษวะเนี่ยอยากได้เอเมอรัลมากเลยเนี่ยตอนเนี้ยเออไม่ใช่เอเมอรัลอยากได้เลเวลนะฮะเออต้องการเลเวลนะตอนนี้อ่ะเอาหนังสือนี้เก็บไว้ก่อนโอเคแล้วก็เอาหนังสือที่เหลือมาให้หมดอ่ะโอเคไปเดี๋ยวตรงนี้ผมว่าน่าจะตัดคลิปเหมือนเดิมนะเพราะว่าจะได้ไม่เสียเวลานะครับผมโอเคก็ขอตัดคลิปก็แล้วกันนะฮะโอเคผมเพิ่งพูดเมื่อกี้ว่ามันน่าจะไปเดินออกมาหรอกแล้วแม่งก็เดินออกมาแล้วโอ้ยกลับเข้าไปข้างในได้ปะวะเดี๋ยวไม่ได้แล้วอย่างนี้ต้องอุดแล้วอย่างนี้ต้องอุดแล้วแหมแบบให้อยู่ดีไม่ฟังดื้อก็ต้องเจอกูนี่แหละเดี๋ยวมาขึ้นไปนั่งใช่ไหมมามึงลงมาก่อนเดี๋ยวกูจะอุดมึงให้ลงมาแม่แล้วมันขึ้นไปแล้วมันลงได้ไหมถามหน่อยโอเคไม่มีอาชีพด้วยดีเลยมึงไม่หันมามองว่าเราทำอะไรโอเคมาขอแย่งเจนนองแล้วกันมาแล้วก็ได้เวลาทุบวางทุบวางเหมือนเดิมนะครับผมPiercing 4ตอน 1.19 ผมจำได้ว่ามันหายากมากเลยนะเออหาแล้วหาอีกก็หาไม่ได้สักทีไหนๆก็หาได้แล้วอ่ะเก็บไว้ไหนก็ได้โอเคคือผมรู้ว่ามันหายากไงคือจริงๆยังไม่ค่อยอยากได้นะตอนนี้เพราะคือมันยังไม่จำเป็นแต่ว่าคือเออเอาไปเถอะเพราะว่าคือมันหายากนะเนี้ยเออในเมื่อมันหายากก็เออเอาไปเถอะนะโอ้โหฝนตกอีกอย่าออกมานะเว้ยปิดโอเคอ่ะมาหาตัวต่อไปครับผมแหมเมื่อไหร่จะเจอตัวที่ได้กระดาษได้วะเนี่ยรอมานานแล้วเนี่ยเฮ้ยได้อยู่นะ25เอเมอรัลด์ก็ถือว่าโอเคนะฟิลเตอร์ฟอลลิ่ง4ด้วยอ่ะตัวนี้แหละจัดไปแลกนะปึ๊บโอเคปึ๊บวิธีการแลกกระดาษแบบเร็วก็คือเดี๋ยวแป๊บนึงโอเคเอ้าแม่งเพิ่มราคาเฉยสงสัยแลกบ่อยเกินไปนะโอเคคือมันมีบางครั้งที่ว่าถ้าเกิดว่าเราแลกกับมันบ่อยๆเนี่ยมันเพิ่มราคาแล้วมึงเพิ่มตั้งแต่ครั้งแรกเลยนะเออช่างมันไม่เป็นไรนะอ่ะโอเคครับผมคือวิธีการแรกก็คือกดตรงนี้นะกดแล้วก็กดชิปแล้วก็คลิกมันก็คือกดชิปคำแล้วก็คลิกเหมือนแลกปกติใช่ไหมแต่ว่าเนี้ยให้เราเอาเมาส์วางไว้ที่ช่องที่เราจะแลกของเนี้ยแล้วกดคลิกแล้วก็สเปซบาร์คลิกสเปซบาร์สลับกันไปเอออ่ะเดี๋ยวทำให้ดูทีนึงแล้วกันนะแต่เดี๋ยวรอไปดูราคาก่อนตอนนี้มันยังแลกไม่ค่อยคุ้มมันจะไปไหนของมันวะโอ้ยเนี่ยผมโคตรรำคาญเลยจริงคือแบบจะอะไรกับกูนักหนาวะออกไปไกลได้ไหมอย่ามายุ่งมาเอางี้กันเตรียมตัวนะฮึบโอเคอะแล้วก็มีตัวไหนยังไม่มีอาชีพอีกไหมไม่มีแล้วเหรอวะทำไมมีอาชีพหมดเลยอะมาดูดิมีตัวไหนยังไม่มีอาชีพอีกไหมจะได้แบบจัดเอ้ยบ้านนี้คุณไหมเนี่ยไม่รู้สิอ่ะโอเคครับผมก็จนถึงตอนนี้ผมก็ยังไม่เจอตัวที่เออไม่ใช่สิ
จนถึงตอนนี้ผมก็ยังไม่เจอเอนชาร์ที่ต้องการสักเท่าไหร่นะเพราะส่วนใหญ่จะเจอแต่เอนชาร์ที่แบบคือมันดีแหละแต่ว่ามันยังไม่ได้ต้องการในตอนนี้นะเอ้ยแต่เลเวลเราถึง30แล้วไปลองแลกกันหน่อยไหมเออไปโอ้ยช่างมันเถอะเนี่ยไปดูดิชูการ์เคมันโตหมดแล้วอะเออโคตรง่ายเลยนะอ่ะไปลองแลกดูแล้วกันนะฮะอ่ะอันนี้ผมเก็บไว้เพราะของมันเต็มนะฮะแล้วก็โอ้ยเศษของจะมีทำบ้าเลยแย่วะเนี่ยเอาอันไหนไม่จำเป็นทิ้งไปดิเอออันเนี้ยอันไหนที่มีแบบเหลือใส่ชิ้นเดียวอย่างเงี้ยทิ้งไปเลยนะโอเคทิ้งไปทิ้งให้หมดโอเคแล้วก็หนังวัวเหลือชิ้นเดียวเอามาทำไอ้นี่เลยสิเนี่ยแล้วก็ไหนว่ากระดาษแล้วเนี่ยโอเค1 2เอามา3มันพอโอเคแล้วก็เอามาทำเป็นหนังสือเพิ่มเติมอีกอันนึงไปเลยไหนๆก็มีละอ่ะจัดไปอีก1อันแล้วก็หม้อเอามาทำไมวะเนี่ยหม้อโอเคครับผมก็เดี๋ยวนะผมมีหนังสือกันมี3อันเนาะอ่ะโอเคครับผมแล้วเมื่อกี้ผมจะเอนชาร์จใช่ไหมโอเคของดีได้อะไรน็อกแบ็คไม่เท่าไหร่ขวานโอเคอันนี้ดีกว่าขอให้ได้เอฟเฟคซี่กับอันเดกิ้งก็แล้วกันนะฮะเอามา3อันโอเคมาเรามาลุ้นกันขอให้ได้เอฟเฟคซี่กับอันเดกิ้ง1 2 3ฟึบฟึบนี่แหละเยี่ยมเอฟเฟคซี่กับอันเดกิ้งจริงๆด้วยนะเออเวลาตัดไม้จะได้ตัดไม้ได้เร็วๆนะฮะแต่อุปกรณ์ที่เอนชาร์ตกับไม่เอนชาร์ตดูมันใกล้เคียงกันมากเลยผมมองแทบไม่ออกเลยนะฮะเออใช่แล้วเดี๋ยวไปดูก่อนไอ้นี่ได้อะไรเดี๋ยวนะไอ้โคมันมีอะไรวะเอฟเฟคซี่ก็ไม่เท่าไหร่นะโชเวลล่ะก็โชเวลจริงๆก็เอฟเฟคซี่ก็โอเคนะแต่ว่าเฮ้ยชาร์ปเนทขั้น4ว่ะชาร์ปเนทขั้น4ว่ะเอาว่ะชาร์ปเนทขั้น4นี่ถือว่าของดีเลยแต่ว่าแต่ผมจะหาได้เมื่อไหร่เนี่ยชาร์ปเนทผมจะหาเลเวลได้เมื่อไหร่เนี่ยฮะเดี๋ยวเอนชาร์ตแม่งเปลี่ยนก่อนแน่เลยอ่ะเอาว่าเดี๋ยวผมรีบไปแลกของกับมันเลยดีกว่าเดี๋ยวผมต้องรอมาทำงานก่อนนะเพราะคือตอนนี้มันเออแล้วมันขึ้นราคาอยู่แล้วให้ทำไงวะเนี่ยเดี๋ยวนะไหนขึ้นราคาอยู่ไหมมันขึ้นราคาอยู่เอองั้นช่างมันไม่สนใจแล้วโอเคเอ้ยนี่ไงวิลเลจเจอร์มีเข้าไปนอนหลายตัวเลยตัวนี้ไม่มีโอเคอ่ะแต่ห้องเนี้ยมีเมื่อกี้เห็นอยู่อ่ะนี่ไงโอ้แต่มันมีอาชีพแล้วอะแล้วก็โอ้ยมันมีอาชีพก็หมดแล้วอะทำไงดีวะเนี่ยเดี๋ยวผมต้องหาห้องที่มันไม่มีอาชีพอะโอเคเดี๋ยวผมขอตัดคลิปอีกรอบนึงก็แล้วกันนะคลิปนี้ผมคิดว่าน่าใช้เวลาทำก็ค่อนข้างนานมากเลยนะฮะอ่ะก็ตัดคลิปเลยก็แล้วกันInfinity ราคา5จริงๆมันถือว่าถูกมากเลยนะเออเอาไปเถอะนะที่ผมเอาคือไม่ได้อยากได้เอฟเฟคนี้หรอกแต่ว่าคือผมอยากแลกกระดาษนะเพราะว่าต้องการกระดาษโอเคป่ะปึ๊บเนี่ยฮะกดนะแล้วก็เอาเมาส์คลิกค้างไว้ที่ช่องนี้นะคือเอาเมาส์อ่ะค้างไว้ที่ช่องนี้ไม่ต้องคลิกค้างนะเอามาวางไว้ที่ช่องนี้แล้วก็กดสเปซบาร์1ทีปึ๊บแล้วมันจะเติมเพลงอัตโนมัติแล้วก็คลิกสเปซบาร์คลิกสเปซบาร์คลิกสเปซบาร์คลิกแบบนี้ไปเรื่อยๆนะเออนั่นแหละจนกว่ามันจะตันเลยนั่นแหละนี่แหละเออมันเป็นแบบวิธีที่แบบค่อนข้างดีเลยได้ต่อได้ไหมไม่ได้โอ้โหดูดิลดราคาเหลือเล่มละ2อ่ะคิดดูดิอันนี้คือ mending เหรอ mending เดี๋ยวผมไปหาที่ถูกนี้ดีกว่าอันนี้แพงไปนะเออแต่ว่าดูดิ infinity ราคาเหลือแค่2 emerald สักหน่อยแล้วกันเอาเถอะนะราคาแค่2เองนะโอเคเลเวลไม่ถึงว่ะเอาไงดีวะโหราคาเหลือแค่1โอ้โหสุดยอดเพิ่งเคยเห็นนะเนี่ย infinity ราคา1 emeraldแล้วคือมันตันแล้วอ่ะมันไม่ทำงานอ่ะมันเล่นแล้วต่อไม่ได้อ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวไปดูตัวเดิมก่อนแล้วกันว่ามันโอเคหรือยังใช่ไหมโอเคเราต้องขังไว้ห้ามให้มันออกไปไหนได้ขาดอ่ะมาดูตัวเดิมซิว่ามันยังคงขึ้นราคาอยู่ไหมนะฮะคือแต่จำได้ไอตอนผมเล่นร้อยวันอ่ะมันต้องรอผ่านไปหลายวันมากเลยนะกว่ามันจะลดราคากลับไปเป็นเหมือนเดิมอ่ะใช่ไหมเอ้าได้แล้วนี่โอเคได้แล้ว Feather Fallingเดี๋ยวนะปึ๊บเออมาอู้เลเวลไม่ถึงอ่ะเบลละมันไม่ถึง30อ่ะ42โอ้โหมันจะแพงขึ้นน้ำเพื่ออะไรเนี่ยไม่เข้าใจเลยอ่ะ Feather Falling มันจะเป็นอยู่ผมขอเอาไปด้วยแล้วกันนะแล้วก็
ผมไม่เข้าใจทำไมต้องแพงขึ้นด้วยงั้นแลกอันนี้ได้ไหมเออหรือแลกอันนี้ได้ไหมเออเออเอานี้ก็ได้โอเคเพราะว่ามันก็ได้เลเวลเหมือนกันนะผมไม่อยากแลกกระดาษมันไม่ค่อยคุ้มอ่ะเออมาสี่สอยว่าต้องแพงเกินไปอ่ะโอเคงั้นเอานี้แล้วกันเผื่อเอาไว้ตกแต่งได้เนาะปึ๊บเลเวล yes 30แล้วดีงามไหนดูซิมีอะไรขายไหมโอเคมีนี่แลกกระจกได้ด้วยนะถือว่าของดีเลยเนี่ยเนี่ยสามารถแลกกระจกได้เนี่ยไอเดี๋ยวแป๊บนึงโอเคเราสามารถแลกกระจกได้ด้วยนะก็มันก็โอเคแหละนะเผื่อเอาไว้สร้างอะไรนะแล้วก็มีความอัฟฟินิตี้ด้วยไม่เป็นไรนะมาเลเวลถึง30แล้วเราเป็นชาร์จดาบกันดีกว่าดีนะเรามีมอดอันนี้ผมมีมอดอันนึงฮะที่มันไอ้นี่มอดชื่อว่า Villager Lead มั้งนั่นแหละเอาเป็นว่าคือผมสามารถเอ้ยมีสลามพอดีเลยมันสามารถคราฟต์ดีดได้ใช่ไหมนี่ไงเออและคือผมลงมอดที่ว่ามันสามารถลาก Villager ด้วย Lead ได้นะฮะเพราะว่าผมรู้ว่ามันต้องเกิดปัญหาแบบนี้ขึ้นแน่นอนเพราะวิลเลเจอร์เป็นสิ่งมีชีวิตที่แบบน่ารำคาญมากนะเอาจริงนั่นแหละแม่งเดินไปเดินมามั่วซั่วไปหมดเลยนะเออนั่นแหละและมันน่ารำคาญในตอนนั้นก็ผมจะใช้ลีดนี่แหละนะเพราะว่าผมได้ไปลงวอนเอาไว้แล้วนะฮะก็ถือว่าโชคดีที่ลงวอนเอาไว้นะฮะมาโอเคมานี่เลยโอเคตกใจหมดหรือว่าล่าไม่ได้มานี่โอเคมาเข้ามาในบ้านเลยไม่ต้องออกไปไหนเลยมึงอ่ะมึงขึ้นราคาไม่พอมันจะวิ่งออกไปอีกโอ้ยอะไรวะเดี๋ยวผมทั่วไปเลยแล้วกันนะโอเคมาทั่วไปเลยแล้วก็เออเนี่ยไหนๆก็มีดีแล้วลากแม่งเลยมึงมานี่มึงไม่ต้องไปไหนมึงมานี่กับกูมาเอาบ้านหลังไหนดีอ่ะผมจะหาบ้านที่มันโอเคหน่อยอ่ะงั้นมานี่กับกูมาเออเนี่ยดีมากเลยที่ลงมอนดีไว้เออจะได้ไม่ต้องมาเดินเลยวุ่นวายโอเคไว้ตรงนี้แหละเดี๋ยวมันก็จะนอนที่ห้องนี้แหละใช่ไหมโอเคเดี๋ยวผมปล่อยเชือกก่อนแล้วกันเดี๋ยวมันน่าจะนอนที่ห้องนี้นี่แหละโอเคนอนซะทีสิมันยังไม่ถึงเวลาวะเฮ้ยนี่มันหกโมงแล้วด้วยไม่ต้องออกไปแล้วบ้านนูนก็มีเตียงมึงจะมาที่นี่ทำไมโอ้ยเหนื่อยกับมันวะที่นี่ก็ที่นี่ได้เหมือนกันโอเคไม่เป็นไรแล้วก็เดี๋ยวผมไปครับเดี๋ยวผมขอหาเพิ่มอีกสักเอ็งชาร์จนะฮะได้เพิ่มอีกหนึ่งเอ็งชาร์จแล้วเดี๋ยวผมพอแล้วกันนะสำหรับคลิปนี้เพราะว่าอัดมา46 นาทีแล้วแต่ว่า46 นาทีในคลิปนี้ส่วนใหญ่ผมคิดว่ามันน่าจะมีแต่ฟ้าโฟล์5แบบเพราะว่าคือส่วนใหญ่แล้วผมน่าจะได้แต่นั่งหาสมุดชาร์จอ่ะโอเคครับผมเอ้ยเลเวลถึง30แล้วเอาก่อนเลยมาดาบยังอยู่ไหมชาร์ปเน็ต V ชาร์ปเน็ต IB ฟึบได้เป็นอะไรเอ้ยฟึบโอ้ยเอาอย่างอื่นแถมมาบ้างไม่ได้ยังไงวะให้กูเป็นแต่อย่างเดียวอ่ะโอ้อะไรวะเสียเวลาอีกโอเคขึ้นราคานิดหน่อยยังไม่ค่อยเยอะมากงั้นก็แลกเลยแล้วกันนะฟึบมาเราต้องการเลเวลปึ๊บโอเคมาเดี๋ยวดีขึ้นราคาอีกไหมเอาไปวางดินอีกปะโถมาโอเคก็ไม่ขึ้นราคาแล้วแต่ว่ามันตันโอเคงั้นช่างมันผมต้องไปนอนดิโอเคปึ๊บเดี๋ยวไปนอนก่อนก็แล้วกันนะฮะแล้วก็ตอนนั้นมีมอนสเตอร์เกิดด้วยนะฮะคือมันก็มีเกิดอยู่บ้างแหละแต่ว่ามันก็ส่วนน้อยแล้วนะฮะเดี๋ยวก่อนจะไปคิดเดี๋ยวผมจะมาเก็บชูการ์เคนให้ดูนะว่ามันจะแบบฟินขนาดไหนเวลาเก็บแบบเพราะมันเยอะมากนะฮะก็เก็บยาวๆไปนะผมเดี๋ยวผมไปหาแลกกระดาษเพิ่มเติมก็แล้วกันนะฮะก็เฮ้ยเหนื่อยโอเคแล้วตอนนี้คือผมไม่มีหนังสือในการทำที่เอนชาร์ดแล้วนะแต่ผมไม่มีหนังสือในการทำบล็อกชาวหนังสือแล้วตอนนั้นก็ไม่เป็นไรนะเอาเท่านี้ก็ได้นะฮะแต่ผมต้องการเลเวลถึง30แล้วก็เอนชาร์ดสักครั้งนึงนะแล้วก็พอละนะพอละแล้วก็เดี๋ยวผมก็จะไปตามหาสมุดเอนชาร์ดนอกรอบนะผมก็เหมือนเดิมเหมือนที่เคยทำทุกครั้งแล้วก็โอ้ยราคาจะขึ้นแล้วหนาวะเอานี้แล้วกันฟึบแลกกระจกมาก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันทำไมเอาก็ได้ผมต้องการเลเวล30แบบด่วนโอเคถึงเถอะโอเคตันสักทีสิวะไม่ตันวะโอเคเลเวลเกิน31ไหนดูดีเป็นไงนี่แล้วตอนนี้ถึงขั้น expert แล้วใช่ไหมใช่ป่าวะแน่อย่าออกอย่าออกโอเคถึงขั้นได้เปิดแล้วแล้วเดี๋ยวนะอีกนิดเดียวก็จะเต็มไหมนี่เดี๋ยวนะมันซื้อได้ดีวะมันอีกนิดเดียวมันก็จะเต็มแล้วอะซื้อได้ดีวะผมซื้อโอ้เฟเธอร์ฟอลลิงนี่คืออะไรอะชาร์จเม็ดขั้นหนึ่งเนี่ยนะไม่สนใจหรอกโอเคช่างมันนะณตอนนี้ก็ได้เลเวล30แล้วมาเดี๋ยวเป็นชาร์จเชอร์เวลอีกอันนึงแล้วเดี๋ยวไปเก็บเกี่ยวชูการ์เคนแล้วก็เดี๋ยวปิดคลิปเลยนะเพราะว่าไม่รู้จะทำอะไรแล้วนะฮะก็เดี๋ยวผมจะไปนี่รอบๆนั่นแหละก็คือไปผมก็จะไปฟาร์มแบบนี้รอบๆแล้วก็หาสมุดเอนชาร์จแบบนี้รอบๆไปเรื่อยๆนะแล้วก็เดี๋ยวตอนไปเล่นรอบๆเดี๋ยวผมจะฟาร์มวิลเลเจอร์ให้มันเยอะขึ้นโดยการแบ่งแบบขนมปังแบ่งของกินให้มันแล้วก็ให้มันไปแบบผสมพันธุ์กันเอาเองอะไรเงี้ยนั่นแหละประมาณนั้นนะฮะ
อ่ะโอเคครับผมก็เดี๋ยวกระดาษเก็บไว้ก่อนเอากระดาษมานี่โอเคแล้วก็เก็บไว้ในนี้ฟึบๆได้ของมาก็จริงๆถือว่าเยอะอยู่นะมาลองดูซิได้เป็นอันนี้ได้เป็นรูทติ้ง2เดี๋ยวนะถ้าทุบแล้ววางใหม่อ่ะมันได้ไหมลองดูดิเปลี่ยนไหมฟึบไม่เปลี่ยนว่ะงั้นเอาเหมือนเดิมอะไรดีแล้วโอเคปึ๊บโอ้ยอะไรวะดวงตกอะไรนักหนาเนี่ยไม่พอใจอ่ะเอาจริงมันได้น้อยเกินอ่ะขอเยอะกว่านี้ก็ไม่ได้ทำไมใจร้ายจังวะน็อกแบ็กอีกโอ้แต่ละอย่างแม่งแย่ทั้งนั้นเลยว่ะโอเคผมต้องการเลเวลเพิ่มขึ้นอีกนะฮะก็ไม่รู้จะไปฟาจากไหนแล้ววะเอาจริงคือแบบทำไมมันงี่เง่าจังวะคือแบบเรื่องมากเหลือเกินเนาะไม่หมายถึงผมเนี่ยเรื่องมากเหลือเกินนะฮะจะเอาอะไรสักหนาก่อนหนาผมขอแล้วกันอ่ะเดี๋ยวตอนนี้ผมจะให้ถึงเลเวล30อีกรอบนึงแล้วเดี๋ยวจะมาเอนชาร์จให้เอนชาร์จอีกรอบนึงนะฮะถ้าเอนชาร์จอีกรอบนึงแล้วมันยังได้เหมือนเดิมอีกก็พอเลยนะไม่สนใจและรำคาญนะอ่ะเดี๋ยวผมแล้วคืออุตส่าห์ยอมอุตส่าห์ยอมเสียกระดาษไปตั้งเยอะเมื่อกี้โหโคตรเปลืองเลยอ่ะบ้านหลังนั้นใช่ไหมที่มันมีกระดาษใช่ปะวะผมก็ลืมเลยว่าบ้านหลังไหนมีกระดาษอาหารในมือซ้ายโอเคมาเดี๋ยวตอนนี้ผมขอแลกของยาวๆเลยก็แล้วกันนะฮะโอ้โหดูมันขึ้นราคาแต่ละอย่างมันจะขึ้นราคาคือผมโคตรไม่เข้าใจเลยว่าแบบคนสร้างเกมเขาจะทำระบบนี้มันเพื่ออะไรอ่ะโมแจงอ่ะมันจะทำระบบขึ้นราคาของมันทำไมวะไม่เข้าใจคือถ้าขึ้นราคาของเพราะเราตีมันเนี่ยอันนั้นคือโอเคผมเข้าใจแต่นี่คือยิ่งแลกของยิ่งขึ้นราคาคือบ้าหรือเปล่าปกติยิ่งแลกของยิ่งต้องลดดิหรือไม่ก็ถ้าไม่ลดก็เท่าเดิมก็ได้แต่นี่คือแบบโหยิ่งแรกยิ่งขึ้นราคาบ้าปะวะเดี๋ยวนะโอเคให้มาเลเวลอัพก่อนโอเคเลเวลอัพสิเป็นไดมอนด์เลเวลเป็นไดมอนด์แล้วนะก็สามารถมาแลกเดนแท็กได้ด้วยนะเยี่ยมเลยอ่ะปึ๊บรัวโอเคมาเดี๋ยวเรามาทำงานก่อนโอเคอย่าขึ้นราคานะอ่ะเดี๋ยวเรามาทำงานก่อนนะเดี๋ยวมันทำงานแล้วอ่ะเอากระจกมาด้วยผมต้องการเลเวลนะเอามีอีกไหมเดี๋ยวแม่ไม่เอาเดี๋ยวรอมันสักแป๊บหนึ่งนะแล้วก็เดี๋ยวแลกของกับมันอีกครั้งหนึ่งนะรอมาทำงานก่อนเฮ้ยแม่งขึ้นราคาแล้วช่างมันเอานี้ก็ได้วะเอากระจกนี่แหละรีวิวไม่ถึงอีกอ่ะงั้นเอานี้ก็ได้อ่ะโอเคถึงสักทีจะขึ้นราคาทำไมวะไม่เข้าใจเลยเนี่ยโคตรงงเลยอ่ะโอเคช่างมันปิดเดี๋ยวแม่งอออีกวิลเลจเจอร์นี่คือดื้อมากๆเลยนะฮะอ่ะไปรออีกครั้งหนึ่งนะถ้าไม่ได้อีกคือผมพอเลยนะเบื่อแล้วด้วยจริงน่ารำคาญจริงๆว่ะแม่งไม่ได้สักทีเนี่ยได้แต่เอนชาร์ตอันเดียวนั่นแหละขอเยอะกว่านี้ก็ไม่ได้อันนี้เฟจซี่อันนี้คือน็อกแบ็กแต่ละอันห่วยๆทั้งนั้นเอาลาพิสมาสิโอเค1 2 3มาลองดูนะอีกครั้งนึงปึ๊บโอเคแลกมาดูนี่แหละให้มันได้แบบนี้มีซิลทัสด้วยอันเบกกิ้ง3จริงๆผมขอแค่เฟจซี่กับอันเบกกิ้งก็พอแล้วนะฮะแต่นี่มีซิลทัสแถมมาด้วยนะเมื่อกี้มันโดนตกไปหลายรอบแล้วไงรอบนี้มันต้องดูดีบ้างแล้วโอเคในที่สุดก็ได้สักทียังเหนื่อยเลยอ่ะแล้วก็กระดาษผมเก็บเอาไว้อ่ะเดี๋ยวค่อยไปแลกทีหลังแล้วก็อิงแซกปลาหมึกมันมาเกยตื้นบนบกก่อนแล้วมันก็เลยตายนะอันนี้ก็เก็บไว้ในนี้โอเคเก็บไว้หมดแล้วก็เก็บไว้ไม่ใช่เก็บไว้ในนี้โอเคอ่ะมาเดี๋ยวมาเก็บเกี่ยวชูการ์เคนให้ดูนะว่ามันจะฟินขนาดไหนนะเวลาเก็บเนี่ยเพราะมันเดี๋ยวมันมีเยอะมากนะอ่ะเดี๋ยวมาเก็บให้ดูนะเริ่มจากตรงริมแม่น้ำหมดเลยก็แล้วกันนะฮะผมปลูกเอาไว้แบบเยอะมากๆเลยนะเพราะจะได้เอาไว้ฟาร์มไงนะอ่ะมานี่อ่ะคืออันเนี้ยมันยังไม่เท่าไหร่เพราะคือมันอันเนี้ยมันยังไม่เท่าไหร่มันยังไม่ได้ฟินอะไรขนาดนั้นนะฮะนั่นแหละเดี๋ยวรอดูเก็บในเนี้ยโอ้โหบอกเลยว่าฟินแน่นอนนะฮะผมว่าผมน่าจะไปหาโหลดม็อดแม่เหล็กมาว่ะม็อดแม่เหล็กแบบทำให้ไอเทมดูเข้าตัวอย่างเงี้ยเพราะเวลาเก็บชูเกอร์เคนเนี่ยผมที่เก็บมานั่งเดินเก็บย้อนหลังอ่ะมันเสียเวลานะนั่นแหละดังนั้นก็เดี๋ยวผมว่าผมไปหาโหลดม็อดแม่เหล็กดีกว่าไม่รู้จะมีป่ะนะถ้าไม่มีก็ช่างมันนะฮะแต่ถ้ามีก็ดีนะฮะซึ่งบริเวณข้างทางเนี่ยผมก็จะเก็บซึ่งบริเวณข้างทางริมแม่น้ำเนี่ยผมได้ปลูกเอาไว้ก็ประมาณนี้แหละที่ก็ประมาณที่เห็นกันนี่แหละนะซึ่งก็บริเวณข้างทางเนี่ยถ้าเก็บเนี่ยมันก็จะได้ทั้งหมด2ชุดพอดีนะฮะซึ่งแบบมันได้2ชุดพอดีนะเนี่ยเดี๋ยวผมเก็บให้ดูนะเนี่ยผมเก็บชุดเคนที่ปลูกบริเวณริมแม่น้ำข้างทางเนี่ยเสร็จครบหมดแล้วนะฮะซึ่งก็พอเนี่ยเกี่ยวทั้งหมดเนี่ยก็จะได้มาทั้งหมด2ชุดพอดีไปเลยเหมือนกล่าวไว้แล้วนะฮะก็เวลาผมเก็บเดี๋ยวผมจะเก็บแค่บริเวณตรงนี้นะเพราะว่าจะเหลือข้างล่างไว้ให้มันโตต่อไปนะก็น่าจะทำกันอยู่แล้วนะผมอ่ะมาดูนะ1 2 3ปึ๊บมีเป็นไงอย่างรัวบอกเลยอย่างรัวนี่แหละนี่อันนี้คิดสภาพนะแค่เก็บชัวร์เคนยังฟินขนาดนี้นะเนี่ยมันดูแล้วมันแบบเนี่ยเก็บแบบรัวๆเลยนะฮะชัวร์เคนยังแบบยังฟินขนาดนี้แล้วคิดดูถ้าตัดไม้ไผ่ล่ะ
มันจะขนาดไหนเพราะไม้ไผ่มันสูงแล้วก็ยาวกว่านี้อีกนะเออมันจะแบบฟินหนักกว่านี้อีกนะแต่ข้อเสียคือเวลาตัดไม้ไผ่เนี่ยคอมมันจะแหลกนะเออคือว่าเคเวลาตัดแล้วมันไม่ค่อยแหลกไงนะอ่ะนั่นแหละแต่ใจยังไงก็ช่างอ่ะเวลาได้ตัดรัวๆแบบนี้มันก็เป็นอะไรที่ฟินดีเหมือนกันนะฮะแล้วดูในแมปดิในแมปคือจุดสีแดงแบบเต็มแบบแดงเถื่อนเต็มเลยอ่ะเออนั่นแหละจุดสีแดงก็คือมันเป็นแสดงสัญลักษณ์ว่ามันมีไอเทมตกอยู่นะนั่นแหละอ่ะเนี่ยเห็นไหมจุดสีแดงในแมปเต็มเลยอ่ะนะฮะเออเดี๋ยวผมจะกดแผนที่ให้ดูนะอ่ะเนี่ยเก็บเนี่ยผมก็มาเก็บแบบนี้ไปเรื่อยนะฮะแล้วก็อ่ะเดี๋ยวตรงนี้ก็เก็บอ่ะแล้วก็ดูในแมปดิหูดูดิจุดแดงเพียบอ่ะดูดิแดงแบบกระจุกกันเป็นก้อนเลยมาแล้วก็แถวท้ายแล้วก็นี่เนี่ยเนี่ยผมก็จะเก็บแบบนี้ไปเรื่อยๆวนๆไปนะฮะนั่นแหละก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะผมก็ในการเก็บ1ครั้งจะได้ชัวร์เก็บมาเท่าไหร่ผมเองก็ไม่เคยนับเหมือนกันนะเดี๋ยวมาลองนับดูแล้วกันนะมาอย่าผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าในการเก็บชัวร์เคน1เซตเนี่ยฮะ1เซตก็คือเก็บตรงริมแม่น้ำด้วยแล้วก็เก็บตรงนี้ด้วยนะฮะผมเองก็อยากรู้เหมือนกันนะว่าใน1เซตเนี่ยมันจะได้ชัวร์เคนทั้งหมดเท่าไหร่นะผมก็ไม่เคยนับเหมือนกันนะฮะมาลองดูกันปึ๊บนี่แหละผมบอกแล้วผมควรจะไปหาเทพแม่เหล็กมาจะได้ไม่ต้องมานั่งเดินเก็บแบบนี้มาเสียเวลานะเวลาเก็บชัวร์เคนเมื่อกี้เวลาทุบชัวร์เคนเมื่อกี้แล้วมันร่วงลงมาเนี่ยมันก็จะได้ดูดเข้าตัวผมเลยไงนะเดี๋ยวผมไปหาโหลดไอเทพแม่เหล็กมาดีกว่านะไม่ใช่โหลดไอเทพผมจะไปหาโลมอนแม่เหล็กมาดีกว่านะมันน่าจะช่วยผมได้เยอะนะโอเคเนี่ยไม่ต้องมานั่งเดินตามเก็บย้อนหลังมันก็คือเสียเวลาอยู่นั่นแหละนะแต่ก็ไม่เป็นไรนะโอเคครับผมแต่ถ้าไปไม่ได้ก็ไปหาม็อบแม่เหล็กมาก็ดีนะแบบแม่เหล็กดูดเข้าตัวอย่างเงี้ยอ่ะโอเคครับผมก็โดยรวมมันได้มาค่อนข้างเยอะนะฮะณตอนนี้ผมเล่น Minecraft มาจะ50วันแล้วนะผมนี่นะตอนนี้ถึงวันที่เนี่ยถ้านอนคืนนี้แล้วผมแล้วตื่นมาคือต่อไปก็วันที่49แล้วนะก็ใกล้จะครึ่งทางสำหรับ100วันแล้วนะครับผมแต่ว่าไอการเล่นครั้งนี้เนี่ยผมไม่ได้มาเล่น100วันนะผมมาไอแต่ว่าการเล่นครั้งนี้เนี่ยผมไม่ได้มาเล่น100วันนะผมมาเล่นเป็นซีรีส์ยาวๆนะก็มันเกิน100วันอยู่แล้วนะก็น่าจะประมาณ300กว่าวันมั้งหรือไม่ก็เยอะกว่านั้นอีกอ่ะนะฮะหลายๆบ้านผมแล้วณตอนนี้บ้านผมก็ฝนตกเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ฝนตกบ่อยๆนะอ่ะมาดูกันว่าได้เท่าไหร่นะผมก็ไม่รู้กันนะได้ทั้งหมด20ชุดฮะเก็บ1เซตได้20ชุดถือว่าเยอะเนี่ยอ่ะซึ่งผมก็ไม่รู้นะว่าที่ผมทำเนี่ยมันใหญ่หรือเปล่านะเนี่ยเห็นมั้ยเนี่ยที่ผมทำเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้ใหญ่เท่าไหร่นะเนี่ยอันนี้ถือว่าไม่ใหญ่นะมันถือว่าธรรมดานะมันมีใหญ่กว่านี้อีกนะอ่ะแต่ทีนี้ก็ช่างมันเถอะนะผมไม่สนใจแล้วนะฮะมานอนก่อนแล้วกันแล้วก็เดี๋ยวปิดคลิปเลยก็แล้วกันเพราะว่าไม่น่ามีอะไรทำแล้วนะฮะโอเคเดี๋ยวผมไปดูก่อนว่าถ้าใส่ดาเข้าไปมันจะได้เอ็นชาร์จอะไรเพิ่มเติมนะฮะเนี่ยใส่อันนี้คือใส่เอ็นชาร์จแบบรวดไปก่อนนะเดี๋ยวผมค่อยไปเสริมอะไรเพิ่มเติมอีกทีนึงทีหลังนะอ่ะไหนดูซิได้อะไรเอ่ยเป็นอันเบกกิ้ง3อันเบกกิ้งจริงๆมันก็โอเคนะอย่างน้อยมันก็ให้เลือกระหว่างชาร์ปเน็ตได้ชาร์ปเน็ตอย่างเดียวกับได้อันเบกกิ้งอย่างเดียวเนี่ยผมเลือกได้มันก็เลือกยากนะจริงนั่นแหละแต่ถ้าดาบได้อันเบกกี้มันก็โอเคอยู่นะฮะอ่ะก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะสำหรับคลิปนี้นะฮะก็โดยรวมนะถือว่าค่อนข้างดีเลยโหบ้านผมฝนเริ่มตกหนักแล้วนะอ่ะโอเคผมก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะสำหรับคลิปนี้ตัวนี้ก็เป็นแม่น้ำโอเคก็ประมาณนี้ก็แล้วกันผมพูดคำนี้กี่รอบไปเนี่ยอ่ะช่างมันเถอะโอเคครับผมนะอ่ะยืนปิดคลิปตัวนี้แหละหลังฟาร์มอ้อยแหละอ่ะหน้าฟาร์มอ้อยสิโอเคอ่ะโอเคครับผมก็ในคลิปนี้ผมก็ได้ไปเริ่มเปิดธุรกิจในการแลกของกับเบลเลเจอร์เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็วุ่นวายพอสมควรเลยนะผมก็คลิปนี้อัดยาว1ชั่วโมงเลยนะผมก็ณตอนนี้มัน1ชั่วโมง18วิแล้วนะฮะเดี๋ยวตอนตัดก็ไม่รู้ว่าจะตัดเหลือกี่นาทีนะแต่คลิปนี้น่าจะประมาณ ขออภัยคลิปนี้น่าจะประมาณ20นาทีนะเพราะว่าผมน่าจะตัดออกไปค่อนข้างเยอะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วมันเป็นแบบผมทุกวันบล็อกชั้นมาหนังสือค่อนข้างนานพอสมควรเลยนะก็จะต้องตัดออกค่อนข้างเยอะนะนั่นแหละแต่ก็ไม่เป็นไรนะโอเคผมก็และนี่คือฟาร์มอ้อยของผมนะก็ใช้ชั่วคราวไปก่อนนะผมก็ชั่วคราวก็ไม่รู้ว่าจะอยู่นานไปถึงไหนนะยังไงก็ตามก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเอาไว้แค่นี้ก่อนก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย